พี่แมวเผยนิสัยแท้จริงพี่ยุหลังแต่งงานกันไม่กี่วันลั่นห้ามพูดคำนี้เด็ดขาดค่ะต้องบอกเดินเท้ากว่า 1,200 กิโลเพื่อพิสูจน์รักแท้ไปจดทะเบียนสมรสกับสาวสตูลภารกิจสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะซึ่งล่าสุดนั้นก็ได้เป็นหนึ่งใน10คู่ที่ได้ไปแต่งงานจังหวัดพิษณุโลกค่ะล่าสุดพี่แมวพี่ยุได้ออกมาไลฟ์ให้แฟนๆได้หายคิดถึงชีวิตหลังแต่งงานซึ่งมีคอนเทนต์บางช่วงทักว่าพี่ยุเนี่ยสวยมากพี่แม่ตอบกลับทันทีว่าอย่าทักว่าแก่นะเพราะเขาเนี่ยอ่อนไหวมากกับเรื่องพวกนี้เขาจะไม่โอเคเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ได้มีการเปิดเผยค่ะ